ตอบปัญหาคาใจทุกคำถามกองทุนวายุพักนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อได้ที่ไหนซื้อเมื่อไหร่ลงทุนได้ขั้นต้นเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะซื้อขายเปลี่ยนมือก็ได้ไหมมีการการันตีผลตอบแทนการันตีเงินต้นใช่หรือไม่นะครับรวมไปถึงว่าถ้าไม่ใช่การันตีผลตอบแทน 3% ขั้นต่ำไม่การันตีในเรื่องของเงินต้นแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรนะครับมันมีกลไกอะไรที่ทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าแหมน่าลงทุนจริงๆกองทุนวายุพักรวมไปถึงคำถามว่าแล้วกองทุนวายุพักจะไปลงทุนอะไรนะฮะลงทุนหุ้นประเภทไหนตัวไหนไปซื้อดักกันล่วงหน้าไว้ก่อนเลยได้ไหมอะไรกันประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกโจทย์หนึ่งก็เป็นเรื่องที่ว่าคืนนี้เฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% แล้วมันจะมีนัยสำคัญยังไงกับการเงินทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นตลาดทุนอเมริกาตลาดทุนไทยทองคำน้ำมันอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทค่าเงินดอลลาร์แล้วก็เราควรที่จะดักหน้าลงทุนในหุ้นตัวไหนไว้แล้วก็ตัวดัชนีตลาดนักลงทุนกันในวันนี้นะครับกับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนครับวันนี้ก็ถือว่ามาเจอกันนอกสถานที่นะอยู่บนรถอย่างที่เล่าให้เพื่อนผู้ชมท่านนักลงทุนฟังมาว่าตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่ที่สำนักงานก็เลยไม่ได้จัดไลฟ์สดกันที่สตูดิโอนะฮะตอนใหญ่อยู่ระหว่างเดินทางวันนี้มาแถวเขาใหญ่ฮะมาแถวปากช่องที่โคราชเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่ารายการนี้เนี่ยนะครับเป็นรายการไลฟ์สด2นอกสถานที่นะครับก็เลยลงมาในทางของ Facebook เนี่ยเป็นหลักก่อนจบรายการแล้วเนี่ยถึงจะทำเป็นคลิปนะไปลงในทาง YouTube อีกทางนึงแล้วก็เนื่องจากว่าจัดนอกเวลาจัดนอกสถานที่ก็เลยมีคนดูน้อยหน่อยนึงนะฮะณเวลานี้เนี่ยมีคนเข้ามาดูแล้วเนี่ย20ท่านพอดีขอท่านผู้ชมแล้วก็อาสาสมัคร20ท่านแรกช่วยกันนิดนึงนะครับนับ1ถึง3นะกดเลิฟกดไลค์เลยก็แล้วกันนะ1 2 3อ้าวกดฟังนะกดเลิฟกดไลค์นะเพื่อที่ว่าจะเปิดค่าการมองเห็นกันเยอะๆแต่ได้คุ้มกับที่ผมเสียงแหบเสียงแห้งมาเล่าให้พวกเราฟังในเสียงแห้งกันหมดแล้วนี่นะฮะโอเคครับวันนี้หลักๆนี่คอฟเวอร์กันอยู่2เรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ทั้ง2เรื่องเอาเป็นว่าเป็นตอบปัญหาคาใจก็แล้วกันนะเป็นลักษณะว่าเป็น Q&A กันชัดๆอีกครั้งหนึ่งเรื่องแรกกองทุนวายุพักนะฮะ Q&A แล้วในระหว่างนี้ท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนอยากจะถามอะไรเรื่องกองทุนวายุพักกับเรื่องผลหลังจากที่ว่าเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อทองคำหุ้นอะไรเนี่ยนะฮะอัตราแลกเปลี่ยนจะถามกันสดๆกันก็มาได้นะฮะก็ยินดีเยี่ยมที่จะตอบกันมีท่านที่ถามว่าอยู่ปากช่องหรือก็อาจารย์อากาศดีครับผมยังไม่ได้ลงไปสัมผัสอากาศเลยนะครับนั่งอยู่ในรถเพิ่งจะมาจอดสักพักหนึ่งนี่นะครับแถวหน้าโรงแรมนะครับโอเคครับไปเรื่องแรกตอบโจทย์เรื่องของกองทุนวายุพักก่อนเปิดขายกันเมื่อไหร่สำหรับนักลงทุนทั่วไปนะครับเปิดขายระหว่างวันที่16ถึงวันที่20ก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาถึงวันศุกร์นี้นะครับนักลงทุนประเภทสถาบันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวของพวกกองทุนพวกบลจ.
แล้วก็พวกบริษัทประกันนะฮะประกันภัยประกันชีวิตเปิดขายกันประเดิมวันนี้เป็นวันแรกวันที่18ถึงวันที่20นะครับได้รับความสนใจเยอะไหมได้รับความสนใจเยอะโดยเฉพาะนักลงทุนประเภทสถาบันพวกกองทุนแล้วก็โดยเฉพาะบริษัทประกันชีวิตทำไมบริษัทประกันภัยประกันชีวิตสนใจเนื่องจากว่าบริษัทประกันภัยประกันชีวิตเนี่ยเขาขายประกันเสร็จได้เงินมาเขาก็มาหาผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนเขามักจะเน้นไปอะไรที่ว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำหลักๆไม่เอาเงินไปฝากแบงก์แต่ประเด็นคือคืนวันนี้ฝากหนึ่งของโลกคืออเมริกาเนี่ยเขาจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เข้าใจว่าพรุ่งนี้มาเรียนทางแบงก์ของยุโรปนะฮะธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางญี่ปุ่นจะมีการประชุมแล้วก็คาดว่าก็คงจะลดอัตราดอกเบี้ยตามแบงก์ชาติของเรากนง.ของเราคงจะลดตามคือแนวโน้มมันจะเป็นอัตราดอกเบี้ยขาลงนะเพราะนั้นบริษัทประกันเอาเงินไปฝากแบงก์ไว้เนี่ยมันไม่คุ้มเขาก็ต้องหาแหล่งผลตอบแทนที่ว่าดีแล้วก็มีความปลอดภัยเนี่ยทดแทนกองทุนวัยภาคเนี่ยมันตอบโจทย์ในข้อนี้เรื่องของเรื่องนะครับกองทุนวัยภาคมันจะตอบโจทย์ในข้อนี้ว่ามีการให้ผลตอบแทนที่คาดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่ว่าจะได้ในขั้นต่ำ 3% ขั้นสูง 9% แล้วก็โอกาสที่ว่าเงินต้นมันจะอยู่ครบเนี่ยมีเยอะบริษัทประกันก็เลยน่าจะเข้ามาลงทุนเยอะในวันนี้ก็เปิดขายให้กับพวกบลจ.กองทุนแล้วก็พวกประกัน18-20ผมคิดว่าพวกนี้จะเป็นลูกค้ารายหลักรายใหญ่ที่จะซื้อส่วนนักลงทุนทั่วไปนักลงทุนรายย่อยก็คือยังงงๆกันอยู่ก็มีนะครับเนี่ยรอฟังนัทวุฒิวันนี้อยู่ก็เยอะนะแล้วการซื้อการขายนี่จำเป็นไหมว่าจะต้องมีการซื้อในช่วงระหว่างวันที่16ถึงวันที่20นี้ก็คือผมก็แนะนำว่าก็น่าจะซื้อผ่านทางช่องทางนี้นะมันได้หน่วยการลงทุนเนี่ยหน่วยละ10บาทนะฮะหน่วยละ10บาทแม้ว่าจริงๆแล้วเขาจะเอากองทุนวัยภาคเนี่ยมาซื้อขายในตลาดที่เรียกว่าตลาดรองตลาดรองคืออะไรก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่แหละเมื่อไหร่เดือนหน้าแต่ราคามันจะคลาดเคลื่อนขึ้นลงหน่อยนึงอาจจะมีต้นทุนแพงขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะนะฮะจากเนี่ยที่ขายกันสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่หน่วย10บาทเป๊ะเนี่ยตอนเราเข้ามาในตลาดเนี่ยมันจะกลายเป็นประมาณ10บาท22ตังค์นะครับก็คือจะมีต้นทุนแพงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับวางเงินกันเลยไหมยังไงแล้วก็ซื้อกันที่ไหนที่เขาเปิดขายกันในสัปดาห์นี้เนี่ยผ่านแบงค์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยไตรพาณิชย์กรุงศรีอยุธยาแบงก์ออมสินนะแล้วก็ผ่านทางบลจ.ของรัฐบาลก็คือบลจ.กรุงไทยเคแทมนะฮะแล้วก็บลจ. MFC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมนะครับซื้อขายผ่านทางออนไลน์ก็มีนะฮะก็ลองเข้าไปดูในออนไลน์ของแบงก์พวกนี้นะก็เกิดกรุงเทพกรุงไทยเกษตรกรไทยศรีอยุธยานะออมสินนะครับแล้วก็บลจ.กองทุนรวม MSC บลจ.เคแทมบลจ.กรุงไทยนะเขาน่าจะมีการขายทางนี้ด้วยเรื่องการชำระเงินชำระทองสอบถามกันได้เลยนะครับแล้วนอกจากจะซื้อขายผ่านทางนี้เนี่ยเอามาซื้อขายในตลาดหุ้นน้อยเอามาครับเมื่อไหร่ครับเดือนหน้าฮะเดือนตุลาคมเนี่ยเขาจะเอามาซื้อขายในที่เรียกกันว่าตลาดรองคำถามต่อไปมีอยู่ว่าจำเป็นไหมว่าจะต้องถือหน่วยลงทุนกองทุนวัยภาคเนี่ยยาวไปจนถึง10ปีไม่จำเป็นฮะสามารถที่จะซื้อขายเปลี่ยนมือได้เนื่องจากว่ามีการเอากองทุนนี้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดรองก็คือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะเพราะนั้นก็สามารถที่ว่าจะเอาพูดง่ายว่าซื้อเสร็จนะครับก็เอามาซื้อขายในผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยได้ด้วยวิธีไหนก็คือท่านมีบัญชีกับบริษัทโบรกเกอร์อยู่แล้วก็ไปเปิดนะถ้าท่านไม่มีก็บอกผมมาฮะเดี๋ยวจะหาให้ไม่ยาก
ปิดไว้แบบไว้แบบบัญชีโบรกเกอร์ทุกวันนี้ไม่ต้องเอาเงินทองอะไรไปวางไปจ่ายอะไรกันอีกนะครับนะเปิดเสร็จก็โอนหุ้นเข้าก็แค่นั้นเองนะครับง่ายมาก เรื่องต่อไปก็คือว่ากองทุนเนี้ยมีการรับประกันหรือว่ามีการการันตีเรื่องเงินต้นไหมในหนังสือชี้ชวนท่านผมแปะเอาไว้ในไลฟ์สดนี้นะครับขยับลงไปนิดนึงเจอฮะในหนังสือชี้ชวนเนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าไม่มีการรับประกันในเรื่องของเงินต้นแล้วก็ไม่มีการรับประกันในเรื่องของเงินปันผลแต่เนื่องจากว่ากลไกของกองทุนเนี่ยถ้าผมจะอธิบายง่ายๆว่ากลไกของกองทุนนี้คืออะไรก็คือว่ารัฐบาลผ่านทางกระทรวงการคลังเนี่ยอยากให้คนเข้ามาซื้ออยากให้คนเข้ามาลงทุนนะครับด้วยวัตถุประสงค์อะไรผมคิดว่าวัตถุประสงค์หลักนี่ก็คือจะได้มีเงินก้อนใบ 150,000 ล้านบาทเนี่ยเข้ามาอุ้มตลาดหุ้นเข้ามาพยุงตลาดหุ้นแล้วก็เขาอยากให้คนเนี่ยเอาเงินมาลงแล้วก็อื่นๆก็เป็นผลพวงทางด้านจิตวิทยาตลาดด้วยมั้งก็คือจะให้ชนชั้นกลางมีแหล่งลงทุนที่ว่าให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอเขาก็เลยประเภทว่าถ้าพูดดีๆว่าเสียสละกระทรวงการคลังถ้าพูดไม่ดีก็คือรัฐบาลเนี่ยยังไงฮะสั่งกระทรวงการคลังมันแล้วแต่จะใช้คำพูดนะถ้าพูดไม่ดีว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเสียสละถ้าพูดไม่น่าฟังนี่บอกว่ารัฐบาลสั่งกระทรวงการคลังให้มาเป็นแบ็กอัพหนุนนะฮะกองทุนเนี้ยให้พูดง่ายๆว่าให้มีโอกาสสูงที่สุดในการที่ว่าจะได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 3% ขั้นสูงนี่อ่านไว้ที่ 9% แล้วก็มีโอกาสสูงมากที่ว่าจะได้เงินต้นเนี่ยคืนครบตามจำนวนทำไมผมอธิบายอย่างนี้เอาอย่างนี้นะท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนนะฮะนอกจากฟังผมเสร็จแล้วเนี่ยผมแปะเอาไว้ในไลฟ์สดฉบับนี้นะที่ผมเขียนเอาไว้ว่ารายละเอียดหนังสือชี้ชวนเนี่ยท่านคลิกเข้าไปเลยแล้วก็อ่านไปพร้อมกับผมดูไปพร้อมกับผมแต่ว่าไอ้ที่ผมอยากอธิบายมันจะเป็นอธิบายภาษาบ้านๆภาษาเข้าใจง่ายนะฮะเอาว่าโจทย์แรกที่ว่ามีการรับประกันมีการการันตีไหมเงินต้นเนี่ยคือการลงทุนใดๆในโลกใบนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่มีการการันตีนะครับไม่มีการรับประกันนะฮะว่าจะต้องเงินต้นต้องอยู่ครบแล้วก็ในเรื่องที่ว่าเงินปันผลต้องอยู่ครบผมอธิบายเป็นภาษาไทยแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราจะขึ้นเรือนะฮะท่องมหาสมุทรหรือจะขึ้นเครื่องบินเอาขึ้นเครื่องบินก็แล้วกันง่ายดีหน่อยนึงเราจะขึ้นเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมินะฮะจะบินไปยุโรปไปเที่ยวยุโรปโอกาสที่ว่าความเสี่ยงชนิดที่ว่าเครื่องบินมันจะตกแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเราไม่รอดคือมันน้อยมากๆเนี่ยคือมันจะเรียกว่ายังไงล่ะโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงชนิดนี้มันน้อยมากหรือเราขึ้นเรือเดินมหาสมุทรแล้วไปชนยอดภูเขาน้ําแข็งแล้วก็ล่มลงไปเหมือนเรือไททานิกอะไรประมาณนี้นี่ผมพูดถึงหายนะวิบัติครั้งแรกเหมือนกันนะมันความเสี่ยงชนิดนี้มันน้อยมากๆเนี่ยในขณะที่ว่าเราขึ้นเครื่องบินขึ้นเรือไปถึงปลายทางโอกาสมันสูงมากคราวนี้ลงรายละเอียดกันว่าทำไมเป็นอย่างนั้นหนึ่งก็คือว่ากองทุนเนี่ยมันมีองค์ประกอบสองส่วนส่วนแรกนี่ก็คือว่าเป็นกองทุนเดิมที่ลงทุนเอาไว้ตั้งแต่ปี2546ตอนนั้นประเดิมเอาไว้นี่แสนล้านเวลานี้เนี่ยมันงอกมันเงยมาเป็นประมาณ 350,000 ล้านบาทณสิ้นปี2500
567ในกองทุนนี้เนี่ยมีกำไรสะสมสุทธิอยู่เนี่ย 142,000 ล้านบาทนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการลงทุนของภาครัฐภาครัฐนี่ใครกระทรวงการคลังครับถือหุ้นใหญ่แล้วก็ลดหลั่นลงไปนี่เป็นใครก็คือเป็นพวกกมข.ฮะแล้วก็พวกกองทุนประกันสังคมอันนี้เรียกว่านักลงทุนประเภทขอส่วนที่เขากำลังขายในสัปดาห์นี้ก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี้ยขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปผู้ลงทุนรายย่อยนะฮะแล้วก็พวกสถาบันพวกบริษัทประกันพวกกองทุนอะไรต่างๆเนี่ย 150,000 ล้านบาทนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วทีนี้เนี่ยเขามีกลไกที่ว่าจะให้ผลตอบแทนกับผู้ลงทุนประเภทกอที่ว่าเปิดขายกันสัปดาห์นี้เนี่ยโดยในหนังสือชี้ชวนลองดูรายละเอียดตามผมไปนะก็คือประมาณว่าที่ไปที่มาของการจ่ายปันผลตรงเนี้ยเอาก่อนเอาที่ไปที่มาก่อนการจ่ายปันผลขั้นต่ำที่ว่า 3% เนี่ยก็คือว่าถ้าหากปีใดปีหนึ่งมีผลตอบแทนนะฮะมีผลตอบแทนเนี่ยเขาจ่ายตามจริงแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3% ถ้าผลตอบแทนเยอะๆผลตอบแทนสูงมากเขาอั้นกันไว้ที่ 9% แล้วถ้าหากไม่มีกำไรล่ะผลการลงทุนครั้งนี้นะไม่มีกำไรทำไงไปจกเอาของเดิมครับจกเอาของเดิมที่ว่ากองทุนประเภทขอเนี่ยนะฮะที่ผู้ลงทุนประเภทขอคือภาครัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับลงทุนเอาไว้แล้วเนี่ย350,000ล้านบาทมีกำไรสะสมสุทธิอยู่120,000ล้านบาทเนี่ยจกเอาตรงนั้นเนี่ยมาจ่ายครับวิธีที่ว่าจะเอามาจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำเนี่ยที่ไปที่มายังไง1ขายกันปีนี้เอามาลงทุนในตลาดหุ้นนะฮะแล้วได้ผลตอบแทนเป็นกำไรเอาตรงนี้มาจ่ายแต่ว่าจ่ายไม่ต่ำกว่า 3% ก็คือ30ตังค์จ่ายปีหนึ่งหรือ2งวดงวดครึ่งปีงวดกลางปีก็คืองวดละ15ตังค์พูดง่ายๆนะฮะแต่ว่าถ้าหากกำไรมันสูงกว่าอัตราขั้นต่ำก็จ่ายตามจริงอ่ะคือระหว่าง 3-9% นะแต่ในกรณีว่ากำไรเยอะๆอั้นกันไว้ที่ไม่เกิน 9% ถ้าเกินนั้นคือปัดให้กับหน่วยกองทุนภาครัฐเรียกว่ามาเป็นหน่วยซัฟเฟอร์หน่วยบัฟเฟอร์ต่อไปก็คือว่าเอาแล้วถ้าไม่มีกำไรอ่ะถ้าไม่มีกำไรเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ในหนังสือชี้ชวนนะบอกว่าก็ไปเอาเงินที่ว่ามีกำไรสะสมของใครก็คือนักลงทุนประเภทขอเนี่ยที่ว่าลงทุนเอาไว้เนี่ยมันมีเงินสะสมอยู่ตั้งแต่เวลานี้เนี่ย142,000ล้านบาทก็ไปจกตรงนั้นมาเลยครับไปล้วงก็อย่าตรงนั้นมาจ่ายให้นักลงทุนประเภทขอเนี่ยนะครับในกรณีไม่มีกำไรถ้าไปจกเอาตรงนั้นมาได้แล้วก็นอกจากนั้นเขามีกลไกอีกอันหนึ่งเนี่ยลองอ่านดูในหนังสือชี้ชวนที่ว่ามีกลไกในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงอยู่ช่วงท้ายๆหน่อยหนึ่งก็คือว่าเอาละถ้าเกิดหุ้นตกโน่นนี่อะไรต่างๆนี่นะครับเขามีการปรับพงปรับพอร์ตอะไรกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่ว่าจับไปเอาตรงนั้นมาจ่ายกันได้ด้วยนะครับคือที่ไปที่มาเนี่ยโดยทั่วไปพวกเราก็อาจจะชินอยู่กับว่าลงทุนก็ต้องมีกำไรถึงจะมีจ่ายปันผลใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องมีกำไรก็ได้นะก็จ่ายปันผลได้เพราะอะไรเพราะไปเอากำไรสะสมเดิม142,000ล้านบาทมาจ่าย นะครับแล้วก็สามารถที่ว่าจะยืดหยุ่นในการเอาขายทรัพย์สินขายอะไรต่างๆนะแล้วก็เอามาจ่ายได้เพราะนั้นโอกาสชนิดที่ว่ามันเจอความผันผวนตลาดหุ้นไม่ดีแล้วก็
ไม่สามารถที่จะจ่ายขั้นต่ำกัน 3% ได้มันก็เลยน้อยมากๆอย่างที่ผมบอกนี่ก็คือเปรียบเทียบไปก็คือว่าเหมือนแบบซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งแล้วโอกาสถูกรางวัลใหญ่ไปเป็นรางวัลที่1ที่2อ่ะมันน้อยขนาดนั้นหรือนั่งเครื่องบินไปหรือว่านั่งเรือไปแล้วก็ไปเจออะไรนะยอดภูเขาน้ำแข็งก็ล่มเหมือนเรือไททานิคโอกาสมันต่ำมากๆที่ว่าจะซวยกันลักษณะอย่างนั้นนะฮะแล้วก็กลไกที่ว่าเนี่ยหลักๆ ก็คือว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือว่าเวลากำไรมาเอามาจ่ายเนี่ยนักลงทุนหรือเวทกอที่ว่าเนี่ยที่ว่าจะซื้อหุ้นกันในสัปดาห์นี้เนี่ย150,000 ล้านบาทก่อนถ้าขาดทุนเอาไปปะไว้กับทางนักลงทุนเวทขอคือกระทรวงการคลังก่อนเสียสละมากๆของนักลงทุนภาครัฐในคราวนี้ในเที่ยวนี้นี่ก็คือเป็นเรื่องของที่ผมอธิบายมาก็คือว่ามีการรับประกันมีการการันตีไหมมันไม่มีใครในโลกนี้การันตีกองทุนนี้ก็ไม่มีไปเขียนไว้ว่าเออมีการรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำ 3% จ่ายกันแน่ๆรับประกันแล้วก็พอสิ้นสุดอายุจ่ายเงินต้นคืนครบเนี่ยเขาไม่รับประกันแต่โดยกลไกโดยอะไรต่างๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าด้วยความเสียสละอย่างยิ่งของเงินหลวงเงินกระทรวงการคลังเงินของกองทุนภาครัฐที่เอามาเป็นทุนหนุนหลังในเที่ยวนี้มันก็เลยมีโอกาสสูงมากที่ว่าจะจ่ายขั้นต่ำได้ 3% ตามเหตุตามผลตามกลไกที่ผมได้อธิบายไปเมื่อครู่นะฮะคือกิจการเนี้ยได้เงินมา150,000 ล้านไปซื้อขายลงทุนในตลาดทุนถ้ากำไรก็จ่ายนะฮะขั้นต่ำ 3% ถ้ากำไรมากหน่อยนึงจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 9% ถ้าขาดทุนก็ยังต้องจ่ายฮะเอาอะไรมาจ่ายเอากำไรสะสมมาจ่ายนะครับเอาประเภทที่ว่าไปขายโน่นขายนี่อะไรมาจ่ายก่อนเนี่ยหรือแม้กระทั่งเล็งไปอนาคตบอกว่าจะกำไรในอนาคตนั้นเนี่ยซื้อหุ้นลงทุนเอาไว้ยังไม่ได้ขายนะแต่ว่ามันงอกมันเงยเอากำไรในอนาคตมาจ่ายก็ได้มันมีหลายช่องมากที่จะจ่ายก็ได้พูดง่ายๆนะผมก็เลยบอกว่าทุกท่านที่สนใจเรื่องนี้ให้เข้าไปอ่านดูหนังสือชี้ชวนที่จะเห็นแง่ลักษณะอย่างนี้ข้อสุดท้ายอาจารย์ณวุฒิแนะนำว่าควรจะซื้อไหมกองทุนปัจจุบันชุดนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าท่านมีวัตถุประสงค์อย่างนี้นะในการลงทุนนะ 1. เอาไปฝากแบงก์ก็ดอกเบี้ยน้อยเนี่ยแถมคืนนี้เฟดลดดอกเบี้ยต่อไปเจออัตราดอกเบี้ยขาลงโอ้ลำบากนะครับอยากจะได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอลักษณะเงี้ยปีปันผลปีละ2ครั้งเอาละเกือบจะแน่ๆเนี่ยนะครับไม่ใช่พูดได้แน่ๆนะเกือบจะแน่ๆเลยว่าปีหนึ่งได้ 3% ขั้นต่ำอ่ะนอกนั้นก็ตามจริงแล้วก็อั้นไว้ที่ 9% เนี่ยถ้าท่านตอบโจทย์ว่าเนี่ยอยากจะได้ผลตอบแทนลักษณะอย่างนี้แล้วก็โอกาสที่ว่าเงินต้นมีโอกาสสูงมากที่ว่าครบ10ปีจะอยู่ครบอ่ะโอเคท่านลงทุนกองทุนนี้ขอเชียร์นะแต่อย่าเข้าใจผิดว่าเขาการันตีเขารับประกันอย่างนี้ไม่ใช่ท่านไปดูในช่วงท้ายๆที่ของในหนังสือชี้ชวนนะเขาเขียนไว้ชัดเลยว่าไม่รับประกันไม่การันตีแต่โอกาสที่ว่าจะได้เงินต้นคืนแล้วก็โอกาสที่ว่าจะปันผลกันสม่ำเสมอเนี่ยมีสูงมากๆตามกลไกอะไรที่ว่านี้แล้วก็ถ้ามี Q&A ต่อไปเนี่ยเขาทำอย่างนี้เขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรผมก็คิดว่ารัฐบาลนี้ให้กระทรวงการคลังก็มาเป็นแบ็กอัพมาเป็นทุนหนุนหลังมารับความเสี่ยงไปก่อนขาดทุนรับไปก่อนกำไรปันกับชาวบ้านไปก่อนเขาก็มีผลประโยช
เขาหวังอะไรเขาหวังว่าจะมีเงินใหม่แสนห้าหมื่นล้านบาทเข้ามาอุ้มตลาดหุ้นเข้ามาพยุงตลาดหุ้นเขาหวังว่านักลงทุนชนชั้นกลางที่มีเงินฝากเงินออมจะมีแหล่งลงทุนลักษณะนี้รัฐบาลก็ได้ผลงานที่ผ่านมานี่พูดง่ายๆว่ารัฐบาลเพื่อไทยนี่สูญเสียฐานคะแนนของชนชั้นกลางไปเยอะนะเยอะไปเยอะดูผลการเลือกตั้งคราวล่าสุดปี2566เนี่ยกรุงเทพปริมณฑลพรรคแพ้ใดแพ้เกือบเรียบใช่ไหมเขตหัวเมืองใหญ่แม้กระทั่งเชียงใหม่ที่ถือว่าเป็นเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยก็ยังแพ้หัวเมืองใหญ่อย่างเมืองเจริญเศรษฐกิจดีอย่างระยองอย่างเมืองจันทร์อย่างภูเก็ตนะโคราชในเมืองขอนแก่นในเมืองใหญ่อะไรต่างเนี่ยแพ้หมดอ่ะเสร็จให้กับพรรคพลังประชาชนผมคิดว่าเขาต้องการเอาฐานเสียงของคนชั้นกลางคนที่ว่ามีเงินเก็บเงินออมเนี่ยกลับมาโดยผ่านโครงการนี้เนี่ยถ้าไม่งั้นพวกเราก็จะถามเลยว่าเออมันทำเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรวะก็คือผมคิดว่ามันตอบโจทย์ได้ทั้งเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจก็คือว่าหุ้นตกเยอะไม่มีเงินใหม่เข้ามาเอาออกกองทุนนี้มาก็แล้วกันได้เงินมาแสนห้าหมื่นล้านเอาเข้ามาพยุงในตลาดหุ้นเอาเข้ามาช้อนหุ้นเอาเข้ามาเป็นผลบวกทางจิตวิทยาตลาดหุ้นสองก็คือว่าเออประชาชนคนมีเงินฝากส่วนใหญ่ก็เป็นคนในเขตเมืองเขตเมืองใหญ่เมืองเจริญที่ผมว่าไปเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาสูญเสียฐานคะแนนนิยมตรงนี้ไปเยอะเลือกตั้งกลางแล้วแพ้เกือบเรียบใช่ไหมเออเผื่อจะได้มีแฟนคลับกลับมาตามผลงานนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามตรงเป็นลักษณะอย่างนี้question ต่อไปมีอยู่ว่าแล้วเราจะซื้ อกองทุนเนี้ยทางผ่านโครงการที่ดีหรือเข้าตลาดทุนดีก็คือถ้าผ่านโครงการนี้เนี่ยก็ซื้อได้เลยเนี่ยวันนี้ถึงวันศุกร์ฮะถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยผมเชื่อว่าบริษัทประกันชีวิตแย่งกันซื้ออยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงว่าจะขายไม่ออกเพราะว่าบริษัทประกันภัยประกันชีวิตเนี่ยดอกเบี้ยกำลังจะเป็นขาลงเพราะเขาหาแหล่งผลตอบแทนที่ว่ามีความเสี่ยงต่ำซิเคียวในเรื่องของเงินต้นตรงนี้มาตอบโจทย์อย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะฮะพวกประกันนี่อย่าซื้อเยอะมากนะแล้วก็แต่ว่าพวกเราถ้าพลาดตรงนี้ก็ยังทันนะเพราะว่าต้นเดือนหน้าเดือนตุลาคมเอาเข้ามาซื้อขายในตลาดทุนก็ไปซื้อขายกันในตลาดทุนได้นะครับประมาณอย่างนั้นนะครับโอเคนะฮะมีคำถามต่อไปว่ากองทุนวัยชราหรือเขาจะไปซื้อหุ้นประเภทอะไรผมจะได้ไปดักซื้อไว้ล่วงหน้าใช่ไหมหลักๆที่ว่าเขาจะไปซื้อเนี่ยเขาอธิบายไว้อย่างนี้ว่าจริงๆเอาไปลงทุนได้เยอะแต่วัตถุประสงค์ของรัฐบาลวัตถุประสงค์ของกระทรวงการคลังรัฐมนตรีคลังเนี่ยเขาจะเอาเข้ามาในตลาดหุ้นนะครับเขาก็จะโฟกัสเข้ามาในตลาดหุ้นหุ้นที่เขาจะเข้ามาซื้อเนี่ยนะฮะมีองค์ประกอบหลักๆดังนี้นะ1เป็นพวกหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์อย่างเช่นในเซ็ต100นี่องค์ประกอบข้อแรกนะเป็นหุ้นใหญ่ในเซ็ต100 2หุ้นใหญ่ในเซ็ต100นั้นน่ะมีธรรมาภิบาลสูงนะครับรักสังคมรักสิ่งแวดล้อมผ่านอะไรที่เรียกว่าเป็น ESG rating สูงๆตั้งแต่เกรด A ขึ้นไปถ้าท่านสนใจอยากจะดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยถามอากูฮะเซิร์ชใน Google หาคำว่า ESG rating แล้วก็คอมมา set 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 มันก็จะมีรายชื่อออกมาให้ทั้งหมด192บริษัทเป็นบริษัทที่ว่าได้เกรดสูงสุดเนี่ยเขาเรียกTriple A A 3ตัวเนี่ยประมาณ30บริษัท Double A อีกประมาณ60บริษัทที่เหลือก็เป็นพวก A ตัวเดียวแล้วก็ Triple B เนี่ยไปหาดูชื่อกันได้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่เขาจะซื้อนะ1หุ้นใหญ่ในเซ็ต100ได้ ESG Credit Rating สูงอันที่3ก็คือว่าเน้นไปยังหุ้นที่ว่ามีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอเพื่อที่ว่าเราจะได้มีผลตอบแทนค่อนข้างที่จะแน่นอนจะได้เอาเงินมาจ่ายปันผลตามที่เล่าให้ฟังไป
ข้อสุดท้ายคือว่าราคาต้องไม่หนีไปอยู่บนดอยแล้วเขาก็ไม่ไปเคาะซื้อหรอกเขาก็จะหาซื้อหุ้นที่ว่ายังอยู่ค่อนข้างที่จะต่ำหรือว่าราคาสมเหตุสมผลเนี่ยเป็นข้อสุดท้ายหุ้นอีกประเภทนึงที่เขาจะซื้อเนี่ยเป็นหุ้นที่มีปันผลดีมีปันผลสูงสม่ำเสมอพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับกองทุนอินฟราสตรัคเจอร์อยู่ในตลาดทุนไทยผมเล่าชื่อให้ฟังนี่ก็เป็นต้นได้ไงครับ อย่างหน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยที่ย่อว่า TFFIF นี่นะฮะหรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของพวก True ใช่ไหม DIF กองทุนโครงสร้างพื้นฐานของอะไรนะ BTS ใช่ไหมเนี่ย BTS GIFกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ eCAT ก็มี eCAT GIF อะไรลักษณะอย่างเงี้ยนอกนั้นก็เป็นพวก property fund มีหลายรายนะฮะเนี่ยท่านก็ไปดูก็แล้วกันว่าองค์ประกอบที่เขาจะไปลงทุนหลักๆมีอยู่2ส่วนนี่แหละก็คือหุ้นใหญ่ในเซ็ต100มีได้รับESG rating สูงมีปันผลสม่ำเสมอนะฮะราคายังไม่ดอยมีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นหุ้นพวกกองโครงสร้างพื้นฐานพวก infrastructure fund พวก property fund นะเนี่ยลองไปหาดูหุ้นพวกนี้ดูนะเอาล่ะผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์หมดแล้วมั้ง Q&A เรื่องเกี่ยวข้องกับกองทุนวายุพักท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมมีถามสดที่จะได้ตอบสดแต่ถ้าไม่มีถามสดก็ขอข้ามไปนะจะข้ามไปประเด็นอื่นมีถามไหมมีถามก็มาไหมนะฮะให้สิทธิ์ถามนะครับถามกันก็มาเลยนะเรื่องของกองทุนวายุพักเอาล่ะงั้นผมข้ามไปอีกเรื่องนึงเรื่องที่ว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยคืนวันนี้แล้วก็จะมีผลยังไงกับหุ้นทองคำน้ำมันบิตคอยน์นะฮะก็จะเป็น Q&A เหมือนเดิมนะครับQ&A ข้อแรกก็คือว่าตัวเฟดเนี่ยจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยแน่นอนไหมในคืนนี้แล้วก็จะลดเท่าไหร่ 0.25 หรือว่า 0.5% ผมก็จะตอบว่าเรื่องความแน่นอนไม่ต้องมาบีบคอให้ผมตอบผมตอบว่ามีโอกาสและความเป็นไปได้สูงมากที่ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเที่ยวนี้ดูจากไหนดูจากที่ว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กเขาไปทำเซอร์เวย์นักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ที่เขาเก่งเชี่ยวชาญติดตามเรื่องนี้เขาเชื่อกันว่าจะมีการปรับลดเท่าไหร่ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าจะปรับลด 0.25% มีบางส่วนที่เชื่อว่าจะปรับลด 0.5% แล้วผมให้น้ำหนักไปทางไหนผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสมากที่จะปรับลดในการประชุมคืนนี้นะตามเวลาเมืองไทยก็ประมาณสักตีหนึ่งอะรู้เรื่องนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะมีการปรับลด 0.25% ถ้าหากมีความจำเป็นก็ครั้งหน้าก็ปรับลดกันลงไปอีกการประชุมเที่ยวหน้าอยู่ในเดือนพฤศจิกายนวันที่6ที่7ถัดไปก็วันที่17 18ธันวาคมปีหน้าอีกตลอดทั้งปีเชื่อกันว่าน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลงเนี่ยตลอดทั้งปีนี้นะช่วงควอเตอร์สุดท้ายปีนี้ก็แล้วก็ปีหน้าเนี่ยรวมๆแล้วจะไม่ต่ำกว่า200 basis point นะก็คือรวมๆก็เท่าไหร่200 basis point อ่ะไม่ต่ำกว่า 2% เวลานี้อัตราดอกเบี้ยของอเมริกาอยู่แถวประมาณ 5% 5-5.5% ถ้าลงมา 200% ก็จะลงมาอยู่แถวประมาณสัก 3-3.5% ตัวเลขเป้าหมายนะทำไมมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลงในเที่ยวนี้มี2เหตุผลนะเหตุผลแรกก็คือว่าเฟดเขาเคยประกาศว่าถ้าหากเงินเฟ้อปรับตัวลงมาเนี่ยแถวประมาณสัก 2% เขาจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยตัวเลขเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาลงมาอยู่ที่ 2.5% นะครับเรื่องที่สองก็คือว่ากังวลกันว่า
ถ้าไม่รีบปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันมีตัวเลขบ่งชี้กันอยู่หลายตัวว่าเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะเจอภาวะชะลอตัวภาวะหดตัวหรือที่เรียกกันว่ารีเซสชันนะฮะสะท้อนจากอะไรสะท้อนจากตัวเลขผู้ว่างงานตัวเลขผู้จ้างงานเฮ้ยชักชักจะเยอะเพราะนั้นก็เลยต้องมานะครับแล้วจะมีผลสะเทือนยังไงผมคิดว่าน่าจะทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยอย่างหลังจากวันนี้แล้วก็จะมีธนาคารกลางของยุโรปของญี่ปุ่นนะที่จะมีการประชุมต่อเนื่องต่อไปน่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาด้วยธนาคารกลางของไทยอย่างกบข.เนี่ยว่าแบบตรึงอัตราดอกเบี้ยมานานมีเรื่องมีราวกับรัฐบาลกันมาตั้งนานเนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไปด้วยในระยะต่อไปแล้วผลที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นโลกเป็นยังไงของอเมริกาในระยะต้นเนี่ยเนื่องจากว่าราคาหุ้นมันขึ้นมาขานรับเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการไปบอลสมควรดูยังไงดูจากที่ว่าดัชนีดาวโจนส์ขึ้นมาทำออทามไฮดัชนี S&P 500ออทามไฮหุ้นเทคในดัชนี Nasdaq ออทามไฮใครเป็นผู้นำตลาดรอบนี้ก็คือหุ้นเทคหุ้น AI หุ้นพวกเทคโนโลยีเป็นหุ้นนำตลาดนำโดย NVIDIA นอกนั้นก็เป็นหุ้น78ดังฟ้าทั้งหลายแหล่พวกนี้ขึ้นมาขานรับเรื่องที่ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะการไปพอสมควรเมื่อทางอเมริกามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเที่ยวนี้สิ่งที่ควรจะระมัดระวังแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นคืออาจจะเจอเซลล์ออนแฟกต์ฮะขายทำกำไรเมื่อข่าวจริงปรากฏตลาดหุ้นอเมริกาแล้วก็หุ้นโดยเฉพาะหุ้นเทคหุ้นชั้นนำเนี่ยอาจจะปรับตัวลงนะฮะทั่วโลกก็อาจจะมีสะดุ้งกันนิดหน่อยในระยะแรกแต่ว่าในระยะต่อไปแล้วก็ระยะกลางเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเป็นผลบวกแบบสถานที่ที่ผมอยู่ในตอนนี้มาจอดรถ มาจอดรถคุยกับทุกท่านเนี่ยตอนนี้ฝนตกครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่กรุงเทพฝนตกหรือเปล่านะแต่ว่าที่ผมอยู่แถวเขาใหญ่ปากช่องกันตอนนี้ฝนมาแรงเพราะเผื่อจะได้ยินเสียงซ่าซ่าซ่าแทรกเข้ามาก็เลยต้องขยับเข้ามาใกล้กล้องหน่อยนึงเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงเนี่ยก็แต่ในระยะต่อไปเนี่ยมันมีสถิติที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าบริษัทโกลแมนแซกเอามาเล่าให้ฟังว่าในระยะต่อไปประมาณ3เดือน6เดือนในตลาดฟื้นแล้วก็สถิติตั้งแต่ปี1984มาจนถึงปี2019คือในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทุกครั้งเนี่ยปรากฏว่าหุ้นที่มักจะฟื้นหุ้นที่มักจะกลับมานำตลาดในระยะ3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยเป็นหุ้นอะไรที่เรียกว่าตรงกันข้ามกับหุ้นที่ว่าหุ้นนำตลาดในรอบนี้หุ้นนำตลาดในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหุ้นเทคหุ้น AI หุ้นพวก7นางฟ้าเรียกกันรวมว่าเป็นหุ้น New Economy แต่ว่าสถิติตั้งแต่ปี1984มาถึง2019เนี่ยหลังจากลดอัตราดอกเบี้ยแล้วผ่านไป3เดือน6เดือนหุ้นที่จะกลับมานำตลาดหุ้นของอเมริกาแล้วก็ตลาดทั่วโลกเนี่ยมักจะเป็นหุ้นอะไรเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจโลกเก่าเป็น Old Economy นำโดยหุ้น Utilitiesก็คือหุ้นสาธารณูปโภคสาธารณูปการถ้าเทียบกับบ้านเราไปก็คือพวกแนวยังไงดีอะโรงไฟฟ้าการประปาทางด่วนอะไรจะประมาณอย่างเงี้ยนะเปิดขนส่งรับเหมาอะไรจะแนวประมาณนี้ลองไปนี่จะเป็นหุ้นแนวกลุ่มพลังงานหุ้นพวกปิโตรเคมีหุ้นอุตสาหกรรมดักแล้วก็หุ้นประเภทที่เรียกว่าเป็นแนวที่เรียกว่าเป็นรอบวัตจักรเนี่ยที่เป็นคอมมอดิตี้ถ้าเปรียบเทียบในตลาดหุ้นใดก็คือพวกหุ้นน้ำมันหุ้นโรงกลั่นหุ้นปิโตรเคมีหุ้นที่รีเลทที่เกี่ยวข้องหุ้นพวกคอมมอดิตี้ทั้งหลายแหล่อย่างพวกอะไรนะพวกเหล็กพวกยางพวกอะไรเนี่ยซึ่งความโชคดีของตลาดหุ้นไทยเราก็คือว่า
ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นบ้านเราเป็นหุ้นพวกนี้เป็นส่วนใหญ่สังเกตไหมว่าในรอบ 3-4 ปีมานี้ก็คือหลังโควิด-19 หุ้นตกหนักปี2020แล้วก็หลังจากนั้นหุ้นที่ว่าขึ้นมานำตลาดเนี่ยมันเป็นหุ้นเทคหุ้นเกียรตินางฟ้านะเป็นหุ้นพวก Google ใช่ไหมเป็นพวก Google Tesla Facebook นะอะไรกันต่างๆลักษณะอย่างนี้นะเป็นหุ้นเทคโนโลยีหุ้น Nvidia แต่ว่าหุ้นเศรษฐกิจโลกเก่านี่ไม่ขึ้นเลยตลาดหุ้นบ้านเราเลยขึ้นน้อยมากนะฮะในช่วงที่ว่าตลาดหุ้นโลกขึ้นของเราขึ้นน้อยมากเพราะเขาเรามีหุ้นลักษณะอย่างเงี้ยฟังแล้วแบบน่าอนาถใจเลยคือมีอยู่ 2% แล้วก็ไม่ใช่แบบเป็นเทคโนโลยีของแท้เลยนะเป็นชิ้นส่วนประกอบอะอย่างพวกเดลต้าพวกอะไรเงี้ยมีอยู่นี่อยู่น้อยมากแต่ในขณะที่ว่าช่วงระยะ 3-4 ปีมาเนี่ยหุ้นเศรษฐกิจโลกเก่าที่ว่าเนี่ยอย่างหุ้นพวกยูทิลิตี้โครงสร้างพื้นฐานพวกเกี่ยวข้องกับการประปาไฟฟ้าโทรศัพท์ขนส่งรับเหมาพวกโรงกลั่นพวกน้ำมันพวกอะไรเนี่ยหุ้นในอเมริกาก็ไม่ดีหุ้นบ้านเราเนี่ยลงด้วยซ้ำไปลงหนักด้วยลงมาหนักหนากว่าปัจจัยพื้นฐานแต่ว่าถ้าหากเป็นไปตามสถิติเนี่ยหุ้นพวกนี้จะกลับมาตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยจะได้ประโยชน์เยอะเพราะว่าเรามีหุ้นแนวๆทรงๆเนี่ยอยู่เยอะเรื่องของเรื่องแล้วก็หุ้นประเภทไหนอีกตามสถิติในอดีตที่มักจะมามักจะเป็นหุ้นพวกไฟแนนซ์พวกลีสซิ่งที่มักจะมานะจะเป็นแนวๆเป็นพวกไฟแนนซ์พวกลีสซิ่งอย่างที่เคยมากันเยอะในการปรับลดราคาเบี้ยเที่ยวช่วงปี 2008-2009 แล้วก็เที่ยวปี2019เนี่ยจะเป็นพวกเนี้ยแนวๆอย่างพวกทิสโก้ใช่ไหมพวก KKP พวกอะไรอีกพวกทิสโก้ KKP พวกTCAP พวกลิสซิ่งอย่างอะไรฮะสวัสด์ MTC เงี้ยพวกติดล้อ KTC แล้วก็ในกลุ่มลักษณะเงี้ยมากันเยอะเพราะอะไรว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ว่าเป็นขาลงมันทำให้บริษัทพวกไฟแนนซ์พวกลีสซิ่งเนี่ยมีภาระต้นทุนการเงินต่ำลงทำไมบอกว่ามีต้นทุนภาระการเงินต่ำลงเพราะพวกนี้ก็คือไปกู้ยืมสถาบันการเงินมาปล่อยกู้อีกทีนึงอ่ะเป็นอินเตอร์แบงค์คือไปกู้ยืมอะไรมามันต้นทุนมันต่ำลงทั้งกู้ต่างประเทศกู้ในประเทศเนี่ยภาระต้นทุนตรงเนี้ยต่ำลงในขณะที่ว่าการจัดการในเรื่องของได้ผลประโยชน์ในเรื่องของดอกเบี้ยนะฮะค่าบริหารหนี้ค่าติดตามหนี้ทวงหนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันยังได้เหมือนเดิมมาจิ้มสูงขึ้นเนี่ยจะเป็นผลประโยชน์ผลพลอยได้กับหุ้นพวกนี้นะโอเคแล้วจะมีผลยังไงกับตลาดหุ้นไทยในเมื่อเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยคืนนี้ผมคิดว่าสิ่งแรกเนี่ยอาจจะมีสะดุ้งอ่ะก็คือแต่ว่าถ้าตลาดหุ้นอเมริกามันเจอเซลล์ออนแฟกต์ของเราอาจจะสะดุ้งได้นะอาจจะตกอาจจะอะไรเงี้ยได้นะแต่ว่าในระยะต่อไปแล้วเนี่ยของเราจะได้ประโยชน์ใครจะได้ประโยชน์เนี่ยที่ผมไล่ให้ฟังว่าจริงๆแล้วของเรานี่จะได้ประโยชน์เยอะถ้าหากว่าเป็นไปตามสถิติในอดีตที่โกลแมนแซคเขาว่านะเนื่องจากว่าหุ้นในที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นบ้านเรามีแต่หุ้นนู้นบางเนี้ยไม่มีหุ้นไฮเทคไม่มีหุ้นนวัตกรรมไม่มีเทคโนโลยีมันก็มีอยู่เกลื่อนตลาดเต็มไปหมดใช่ไหมหุ้นพวกสารพวกสารอุปการเยอะไปหมดเลยอ่ะโรงไฟฟ้าโรงกลั่นพวกปิโตรเคมีพวกอะไรอีกรับเหมาก่อสร้างขนส่งพวกอะไรเนี่ยพวกรวมไปถึงพวกcommodities ทั้งหลายแหละแล้วก็แนวๆประเภทอะไรอีกอ่ะพวกไฟแนนซ์พวกลีสซิ่งคือในตลาดหุ้นบ้านเรามันมีเยอะมันก็เลยจะได้เบเนฟิตในแง่นี้นะครับแล้วก็มาในเรื่องของระยะสั้นท่านก็ถามกันเข้ามาอีกว่าแล้วถ้าเขาเจอเซลล์ออนแฟกต์ตลาดหุ้นไทยมันจะเจอเซลล์ออนแฟกต์ด้วยไหมผ
ผมให้ฟังซ้ำอีกหน่อยหนึ่งก็คือว่าเมื่อผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าโดยภาพรวมของตลาดทั่วไปถ้าเอากราฟทางเทคนิคมาดูแล้วเนี่ยที่มันเด้งขึ้นมารอบนี้เนี่ยผมวัดเป้าหมายจากว่าต่ำสุดนะแถวประมาณ 1,270 ที่เกิดขึ้นในตอนต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นที่ว่ามีเรื่องยุ่งๆคดียุบพรรคไม่ยุบพรรคก้าวไกลมีเรื่องถอดไม่ถอดอดีตนายกเศรษฐาแล้วคนไม่สบายใจกังวลวิตกขายหุ้นตกไป 1,270 แล้วก็วัดจากเป้าหมายสูงสุดก่อนที่ว่ามันจะตกลงมาถึงประมาณ 1,700 เนี่ยเอาฐานต่ำ1,270นะฮะแล้วก็พีคของมันเนี่ยประมาณ 1,700 เนี่ยมาวัดแล้วเนี่ยมันขึ้นมามันจะมีเป้าแรกเนี่ยวัดได้อยู่แถวประมาณ1,440จุดเวลานี้เนี่ยหุ้นไทยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยตอนเนี้ยมันมีลุ้นอยู่เหมือนกันว่ามันผ่านไหมเนี่ยเขตไฮเก่ามันทำเอาไว้เนี่ย1438 1440นะฮะเมื่อวานผมเล่าอยู่ครับให้ดูวันที่2วันเนี้ยก็คือดูเมื่อวานดูวันนี้ข้อกอถ้ามันทะลุผ่านด่าน1438เป็นต้นว่าตีไอเนี่ยขึ้นมาสูงสุดเนี่ย1,446นะฮะปิดทำการช่วงเช้าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแถว1,440ถ้ามันกำลังจะผ่านนะฮะแนวต้านแนวกำลังจะผ่านแนวต้านเขตเนี้ยก็แปลเป็นไทยได้ว่ามันก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันนะที่มันจะผ่านแนวต้านด่านแรกเป้าแรกเขตประมาณ1440เนี่ยแล้วทะลุขึ้นไปเนี่ยด่านถัดไปผมเรียกว่าด่าน2นะฮะมันมีกงมีกราฟผมเอาแสดงไว้อยู่เมื่อวาน2วันก่อนเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูก็แล้วกันมันจะขึ้นไปด่าน2นี่แถวๆประมาณเกือบ 1,500 นะตัวเลขนี้ตั้งแต่ประมาณ 1,485 ไปถึงประมาณ 1,500 มันอาจจะทะลุขึ้นไปตรงนู้นแล้วค่อยตกแบบฐานตามเฟดที่ว่าเขาจะเจอเซวอนแฟกคืนนี้น่ะก็ได้อันนี้เรียกว่าเป็นแนวโน้มแนวโน้มประเภทแรกผมเรียกว่าเป็นแผน A ก็แล้วกันนะเป็นแนวโน้มประเภทแรกที่น่าจะเกิดเนี่ยก็คือว่าเอากันง่ายๆคือทะลุผ่านด่านแถวประมาณเนี่ย ถ้าตัวเลขจริง1,438แต่เอาตัวเลขภาษาชาวบ้านว่า1,440เนี่ยถ้าวันนี้นะมันปิดทะลุแถว1,438 1,440ขึ้นไปเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ค่อยไปปรับฐานค่อยไปเซลล์ออนแฟกอะไรตามฟงตามเฟสเนี่ยก็ได้นี่ประเภทแรกประเภทที่สองก็คือว่าตรงแถวนี้มากกว่าเป็นแนวต้านด่านสำคัญที่ว่าเนี่ยเป็นด่านแรกเลยนะฝั่งซ้ายที่ผมเอาชาร์ตให้ดูเนี่ย1438ฝั่งขวาเอาแถวประมาณ1440ปรากฏว่าวันเนี้ยช่วงปิดตลาดปรากฏว่าโดนนะโดนแล้วก็ลงมาปิดแดงลงมาปิดแถวประมาณโลหน่อยนึงอะปิดแต่ว่าบานสัก1,430ต่ำกับ1,430เนี่ยแสดงว่าตรงนี้เป็นพีคของรอบนี้นะอเมริกาเขาเซลล์ออนแฟกคืนนี้ของเราตกด้วยเนี่ยตกตามนี่ก็คืออย่างน้อยสุดก็1,400เยอะหน่อยก็แถวประมาณ1,380จุดนะครับอันนี้เป็นแนวโน้มประเภทที่2แผนที่2อาจารย์รู้ทำไมชอบกักอย่างนี้วะเนี่ยทำไมไม่ฟันธงก็ไม่ฟันธงดีกว่าเอาเป็นว่าหัวมันออกไพ่ไหนก็เล่นไปตามนั้นอ่ะง่ายสุดไม่ต้องไปลุ้น ถ้าออกมาประเภทแรกก็โอเคไปปรับฐานข้างบนใช่ไหมถ้าหวยออกมาประเภทแรกก็ปรับฐานกันตรงนี้แหละก็ประมาณอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นไอเดียที่ว่าของเราจะมีผลกระทบอะไรในระยะสั้นในเรื่องของเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่ในระยะกลางระยะต่อไปเนี่ยเราจะได้ประโยชน์เราจะได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าตามสถิติในอดีตเนี่ยมันมักจะปรากฏว่า
หุ้นที่มักจะมาหลังการปรับเรื่องการดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ว่าในตลาดหุ้นบ้านเรามันมีของเยอะเออแต่หุ้นอย่างที่ว่าไปเนี่ยพวกอินฟราสตรักเจอร์สาธารณูปโภคสาธารณูปการโรงไฟฟ้าใช่ไหมหุ้นโรงกลั่นโรงปิโตรเคมีพวกขนส่งนะทางบกทางอากาศนะพวกถนนหนทางด่วนสนามบินพวกอะไรอีกถ้าโทรศัพท์ก็ถือว่าเป็นอินฟราสตรักเจอร์ใช่ไหมโทรศัพท์มือถืออะไรต่างเนี่ยแล้วก็พวกปิโตรเคมีใช่ไหมพวกหุ้นคอมมอดิตี้นะอย่างพวกอะไรฮะถ่านหนงถ่านหินยางพาราเหล็กนะเรืออะไรต่างของเราของเยอะมากเลยนอกนั้นยังมีไหนอีกมีไฟแนนซ์อีกใช่ไหมมีลิสซิ่งอีกเนี่ยพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่ว่ามันจะได้เบนฟิตหลังอัตราดอกเบี้ยลดหุ้นพวกนี้มันจะมาเรื่องของเรื่องแล้วก็คราวนี้มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตามสถิติแล้วมันมีเรื่องของเงินทุนไหลเข้านะที่เยอะหน่อยนึงก็คือรอบปี2008-2009นะฮะที่ว่ามีเงินทุนไหลเข้านะเพราะอะไรเวลาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอเมริกาคนก็ถอนเงินออกแทนที่ว่าเอาเงินไปฝากแบงก์กินดอกได้เยอะใช่ไหมทุกวันนี้ได้ 5.5% ต่อไปที่เป้าหมายบอกจะลดลงมาประมาณขั้นต่ำ 2% มันจะลงมาจากประมาณสัก 3% 3.5% เพิ่มเผื่อต่ำกว่านั้นเนี่ยมันก็ถอนเงินออกนะว่าถอนเงินออกแล้วก็ไปหาที่ว่าแหล่งให้ผลตอบแทนดีก็ไม่แน่ว่าเมืองไทยก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าจะได้ผลในทางบวกกับเขานะครับโอเคคราวนี้ไปเรื่องอื่นๆว่าแล้วมีผลอย่างอื่นยังไงบ้างมันจะมีผลต่อเรื่องของทองคำเรื่องนี้ผมไม่ได้เพิ่งพูดครั้งแรกมาพูดครั้งนี้แต่ว่าย้ำอีกทีหนึ่งว่าวันนี้เขาจะมีการปรับเรื่องดอกเบี้ยที่ว่าเนี่ยประเด็นที่ผมเล่าให้ฟังมาหลายปีอย่างน้อยก็ผมว่ามี 2-3 ปีเล่าให้ฟังเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ในช่วงประมาณเดือนหนึ่ง3เดือนย้อนหลังก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังมาตลอดคือผมเล่าไว้อย่างนี้ว่าเหตุที่ว่าราคาทองคำโลกมันขึ้นมารอบนี้เนี่ยเอาละมันมีเหตุผลอื่นเป็นเพราะว่าคอนเซิร์นในเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียความวิกฤตในตะวันออกกลางที่พูดกันโอเวอร์ถึงขั้นว่าจะกลายเป็นสงครามโลกโน่นนี่ซึ่งผมบอกว่าไม่ใช่หรอกคือถ้ามันเกิดสงครามโลกมันเกิดมานานแล้วเพราะว่ายิวกับแขกมันลบกันมาเนี่ยนวดตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะย้อนกันไปจริงๆนวดตั้งแต่สมัยยุคกลางนวดนะฮะที่เรียกกันว่าเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์อะไรของเขาเนี่ยใช่ไหมนวดละลบกันมาเป็นพันๆปีแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันนะเอาละมันมีผลอยู่แต่มันมีผลสะดุ้งทำให้ทองคำผันผวนขึ้นลงเป็นชั่วครั้งชั่วคู่ชั่วยามเรื่องหลักที่ว่ามันมีผลจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของดอกเบี้ยการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินเพื่อหวังผลตอบแทนหวังผลประโยชน์เนี่ยเอากันตรงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่ามีการแอคชั่นกันล่วงหน้าทำกันไปก่อนเข้าตำราที่เรียกว่าเป็น buy on rumor sell on fact หรือ sell on fact แต่ buy on rumor นี่แหละก็คือคนก็เล็งกันว่าตั้งแต่ปี2022คือเมื่อ2ปีที่แล้วเงินเฟ้ออเมริกาขึ้นไปเยอะขึ้นไปตั้ง 10% นะครับในเวลานั้นสิ่งที่อเมริกาทำก็คือขึ้นดอกเบี้ยขึ้นเปี้ยงสกัดเงินเฟ้อนะครับเวลานั้นสิ่งที่คนทำก็คือว่าเอ้าดอกเบี้ยขึ้นทำไงดีก็เอาเงินไปฝากแบงค์ใช่ไหมฮะพอเงินฝากแบงค์ค่าเงินยูเอสดอลลาร์มันก็แพงมันก็ขึ้นเวลานั้นค่าเงินยูเอสดอลลาร์ขึ้นไป115จุดรู้ไหมเวลานี้เท่าไหร่ลงมาแถว100จะหลุด100อยู่แล้วค่าเงินยูเอสดอลลาร์นะเพราะอะไรเพราะเวลานั้นคนก็บอกว่าเอ้าไปสกัดเงินเฟ้อขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปประมาณ 5.5% ก็เอาเงินไปฝากแบงค์เงินดอลลาร์ก็แพงก็แข็งใช่มั้ยฮะแต่ทีนี้เนี่ยพอเงินเฟ้อมันหยุดอยู่ตรงนั้นน่ะเมื่อ2ปีแล้วเนี่ยเกือบ 10% ลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆทางเฟดเองก็บอกว่าเมื่อไหร่นะลงมาแถวประมาณสัก 2% เนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยตัวเลขล่าสุดมัน 2.5% แล้วไง
คนมันก็กะก็เก่งก็ลิงกันไปล่วงหน้าแล้วกะเก่งเล็งไว้ล่วงหน้าเนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะมาเล็งกันวันนี้นะคืนนี้ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนะมันเล็งมาตั้งแต่2ปีที่แล้วเล็งว่าพอสกัดเงินเฟ้อได้ต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหานะว่าเศรษฐกิจมันจะรอตัวเผื่อจะหดตัวรีเซชชันเนี่ยแบบนี้ธนาคารกลางของอเมริกามันก็ต้องใช้นโยบายด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินะฮะการกะเก็งลักษณะดังกล่าวมันก็ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินไงครับทำไงครับอ้าวถ้าจะลดอัตราดอกเบี้ยทำไมจะเอาเงินฝากแบงค์ไว้ก็ถอนดิเอาไปลงทุนสินทรัพย์อื่นดีกว่าที่จะให้ผลตอบแทนดีกว่าสินทรัพย์อื่นมีอะไรบ้าง1เอาไปลงทุนในหุ้นครับเอาไปเก็งกำไรหุ้นครับพวกหุ้น7นางฟ้า8นางฟ้าพวกแนวประเภทหุ้นพวกไฮเทคนะมันก็เลยขึ้นกันมาเอาเงินตรงเนี้ยมาลงทุนในสินทรัพย์ฝั่งตรงข้ามสินทรัพย์คู่เทียบกับค่าเงินยูเอสดอลลาร์คืออะไรครับก็คือทองคำอย่างที่ผมเล่าไปบ้างว่าทองคำกับยูเอสดอลลาร์มันมีสถานะว่าเป็นรีเสิร์ฟครับเป็นปริมาณทุนสำรองของธนาคารกลางประเทศต่างๆแต่มันเป็นคู่แข่งขันกันในตัวก็คือว่าถ้าหากจัดพอร์ตว่ามีปริมาณสำรองมีรีเสิร์ฟใน US ดอลลาร์เยอะก็ต้องลดน้ำหนักทองคำลงแต่ว่าถ้ามาเพิ่มน้ำหนักรีเสิร์ฟให้กับทองคำเยอะมันก็ลดน้ำหนักดอลลาร์ลงทีนี้ในระยะที่ผ่านมาประมาณปีกว่าเกือบ2ปีมานี้ก็เก่งกันว่าต่อไปเฟดก็คงจะลดอัตราดอกเบี้ยแน่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือนอกจากเอาเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ลดน้ำหนักการถือครองดอลลาร์ลงแล้วก็มาเพิ่มน้ำหนักในการถือครองในส่วนของทองคำขึ้นทองคำก็เลยวิ่งกันขึ้นมานะฮะการวิ่งกันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ผมเล่าไปว่ามัน buy on rumor คือกะเก็งกันว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมันก็เลยเกิดบรรยากาศที่ว่าค้ากำไรเก็งกำไรกันเยอะทองคำขึ้นมาจากฐานต่ำสุด 1,045 เวลานี้มา 2,600 เหรียญถ้าเอากราฟเอาอะไรมาวัดแล้วเนี่ย เวลานี้เรียกว่าขึ้นมาคลื่นขาขึ้นขาสุดท้ายคลื่น5แล้วเจาะลึกลงไปจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคลื่นที่5ของคลื่นที่5ได้ซ้ำไปถ้าท่านอยากจะดูหน้าตาว่าคลื่นที่5ของคลื่นที่5เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงขยับลงไปที่ผมโพสต์ไว้ในหน้าแฟนเพจดร.ณรุจรุ่งวงบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นดานกำลังชั่นเนี่ยขยับลงไปสักเข้าใจว่า1โพสต์2โพสต์เจออยู่รูปที่3น่ะผมมีรูปตั้งแต่ว่าโน่นน่ะตั้งแต่ดอยรอบก่อนปี2011แถวประมาณ 1,900 เหรียญตกลงมาฐานต่ำสุด 1,045 เหรียญขึ้นมาเวลานี้แถวประมาณ 2,600 เหรียญแล้วก็เอาภาพระยะสั้นมาให้ดูว่าอันนี้น่ะมันมาขึ้นมาขึ้นสุดท้ายปลายดอยแล้วนะนะฮะไม่ใช่ขึ้น5เฉยๆนะแต่ว่าเป็นขึ้นที่5ของขึ้นที่5ด้วยนะครับที่ผมเคยนัดสัญญาณกับพวกเราแล้วก็ให้ความเห็นในคอมเมนต์เอาไว้นี่ผมให้ความเห็นในคอมเมนต์เอาไว้อย่างนี้ว่าผมคิดว่าถ้าเรื่องนี้มีการโยกย้ายเม็ดเงินมาเข้าเก็งกำไรทองคำเพื่อเก็งกำไรในเรื่องว่ามันจะมีการดอกเพราะว่าดอกเบี้ยมันจะลดนะฮะถ้าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มต้นลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อนั้นก็ต้องระวังด้วยนะว่าจะเจอเซลล์ออนแฟกต์หรือเซลล์เทนิวส์นะครับเมื่อไหร่อ่ะก็คืนนี้แหละวันที่18นี่แหละนะฮะหรือต่อเนื่องจากเนี้ยไปหน่อยหนึ่งประกอบกับว่าถ้ามาดูกราฟทางเทคนิคที่ผมชี้ว่าเนี่ยที่ผมมาแปะให้ดูเนี่ยมันอยู่ขึ้นสุดท้ายอยู่ขาสุดท้ายพอดีแล้วเนี่ยมันก็น่าห่วงอยู่เหมือนกันนะว่าแถวๆนี้มันจะเป็นดอยเป็นพีคแล้วก็เจอเซลล์ออนแฟกต์แต่แล้วก็ลงกันยาวลงกันลึกหรือเปล่านะฮะเท่าที่ผมวัดตัวเลขได้เนี่ยเป้าหมายของทองคำก็อยู่แถวประมาณนี้นะดูจากของโคเม็กซ์โกแล้วก็ของสปอตโกเนี่ยตัวเลขจะอยู่แถวประมาณสัก 2,600 บวกลบอ่ะก็คือถ้ากรณีดีๆเนี่ยผมว่า
มันมีตัวเลขแต่ประมาณ 2,635 ไม่เกิน 2,650 เหรียญหมายถึงว่าถ้าจะผันผวนรับเรื่องการประชุมเฟดคืนนี้นะกรณีดีนะอาจจะไม่เกินนี้กรณีแบบบ้าเลือดเลยผีเข้าเลยดีสุดขีดเนี่ยสมมติว่าถ้าจะเกิดนะซึ่งผมคิดว่าโอกาสน้อย 2,800 เหรียญไม่เกินนั้นนะครับไอเดียแล้วก็คำแนะนำของผมก็คือว่าถ้ามันขึ้นมาขานรับร่วมหน้าไปตั้งแต่ปี2ปีมาแล้วแล้วมันเก่งกำไรเรื่องนี้นะฮะมันก็เข้าสูตรแม่ไม้ตลาดเลยก็คือว่า buy on rumor sell on fact แล้วก็วัดทางเทคนิคอะไรต่างมันก็ได้ประมาณนี้สิ่งที่ผมคิดว่าควรจะทำก็คือถ้าใครอยากจะติดดอยก็น่ามาซื้อนะแถวนี้เอาว่าไม่ห้ามดีกว่าใช่ไหมถ้ายังมีคนมาถามว่าอาจารย์จะพูดแปลกนะถ้าลดดอกเบี้ยก็ดีสิคนมันจะได้เอาเงินออกจากกุ้นเอาเงินออกจากแบงก์แล้วก็เอามาซื้อทองคำผมหลวงก็ป้าครับลุงครับไปอยู่ไหนมาครับมันไม่ใช่ว่าลดอัตราดอกเบี้ยคืนนี้แล้วเขาถอนเงินในวันพวกนี้แล้วเอามาซื้อทองคำที่ไหนล่ะครับพี่ครับเขาทำกันอย่างนี้ล่วงหน้ามาเป็นปี2ปีแล้วนะครับป้าครับเข้าใจไหมฮะเนี่ยมันเข้าข่ายเรียกว่า buy on rumor ก็คือซื้อตอนมีข่าวลือไอ้ที่ผมเตือนพวกเราไว้ก็คือระวังว่ามันจะขายตอนมีข่าวจริงนะผมก็เลยบอกว่าเอาละใครอยากติดดอยซื้อเลยแถวเนี้ยซื้อได้ทุกราคายุเลยห้ามไม่ฟังนี่ยุเลยใช่ปะแต่ถ้าถามว่าแล้วจริงๆควรจะทำยังไงผมว่าก็อย่าไปซื้อเลยนะครับมีของอยู่ก็ทยอยขายดีกว่าครับแถวๆนี้ทยอยขายได้แล้วถือว่าเป็นเขตที่น่าขายแล้วนะฮะก็ประมาณอย่างนี้ส่วนใครที่เล่นในเชิงเก็งกำไรนะเล่นในตลาดทีเฟกเล่นในพวกเขาเรียกอะไรสปอตโกนะฮะโกฟิวเจอร์ถ้าจะเล่นขาลงรอให้เกิดสัญญาณขาลงสักหน่อยนึงก็ดีนะพี่นะให้มันดอยชัดๆแล้วก็เริ่มปรับถงปรับฐานเป็นต้นว่าไม่มีนิวไฮแล้วลงมาเริ่มนิวโลแล้วอะไรเงี้ยนั่นค่อยว่ากันนะครับประมาณอย่างนั้นตัวบิตคอยเป็นยังไงบิตคอยจะอยู่ในทิศทางเดียวกันกับทองคำอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ US ดอลลาร์นะครับก็คือมีการเก็งกำไรกันเหมือนกันว่าดอกเบี้ยกันลงมาเนี่ยนะครับมันจะมีผลแล้วก็มีอิทธิพลทำให้เงินของตัว US ดอลลาร์เนี่ยอ่อนนอกจากมีการเก็งกำไรในตัวทองคำแล้วก็มามีการเก็งกำไรในพวกคริปโตเคอเรนซีอยู่ในทิศทางเดียวกันผมก็ห่วงอยู่เหมือนกันว่าตัวคริปโตเนี่ยมันจะโดนเซลล์อันแฟกด้วยไหมแต่ประเด็นปัญหาในทางเทคนิคเนี่ยมีข้อสงสัยอยู่ว่าแบบดูเหมือนว่าคริปโตมันขึ้นเหมือนยังไม่เต็มที่นะมันขึ้นยังไม่เต็มที่มันอาจจะมีเหตุผลอื่นปัจจัยอื่นด้วยนะฮะอันนี้ผมให้ความสังเกตไว้นะครับว่ามันอาจจะยังไม่ดอยหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้นะครับนี่ให้ข้อสังเกตไว้เดี๋ยวหน้าตาของอย่างพวกของบิตคอยน์พวกเอเธอเรียมอะไรต่างๆเดี๋ยวผมเอามาแปะไว้ในหน้าแฟนเพจวันนี้ยังไม่สะดวกก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้มาเลยอะไรกันประมาณนี้นะฮะประมาณอย่างนั้นโอเคแล้วค่าเงินจะมีผลยังไงเนื่องจากถ้าเอาตามสูตรที่ว่ามีการเก็งกำไรล่วงหน้ากันมาเป็นปีแล้วหลายเดือนแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นค่าเงินก็คือว่าตอนที่ดอกเบี้ยขาขึ้นของเฟดที่ว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยเปี้ยงๆช่วงปี2020 2021ไปถึงปี2022นั่นน่ะคนก็เอาเงินทะลักไปฝากแบงก์ดอลลาร์ก็แข็งกันโป๊กเคยขึ้นไปแถว115จุดแล้วก็หลังจากนั้นมีการกะเกงว่าตัวดอลลาร์เนี่ยตัวเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็มีการเทขายดอลลาร์ออกมาเอาเงินไปเข้าหุ้นเอาเงินไปเข้าบิตคอยน์เอาเงินไปเข้าทองคำที่ผมว่าให้ฟังมาเนี่ยดอลลาร์มันก็ตกกันมาล่วงหน้าแล้วเรื่องของเรื่องนะฮะฐานแนวลงแนวรับมันอยู่แถวประมาณนี้ฮะแถวประมาณ อยู่เขตประมาณ100เหรียญ100จุดต่อที100มาถึงถ้าแบบ
ต่ำสุดๆนะอยู่แถวประมาณ 97.5 98นี่ต่ำกว่า100หน่อยนึงนะฮะเข้าใจว่าล่าสุดนี้ US Dollar Index เนี่ยลงมาแถวประมาณนี้แล้วประมาณ100หรือว่าต่ำกว่า100หน่อยก็ระหว่างว่ามันจะกลับตัวคือพูดง่ายๆว่ามันมีการขายกันมาล่วงหน้าแล้วมันอาจจะมีการเด้งกับดีบงดีบาวได้ค่าเงินบาทที่มีการแข็งกันมาทำไมค่าเงินบาทแข็งค่าเงินสกุลอื่นแข็งปุ๊บค่าเงินบาทมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับดอลลาร์ดอลลาร์มันตกค่าเงินบาทก็เลยแข็งเออเนี่ยอธิบายกันง่ายๆนะมันแข็งมาเนี่ยมันมาใกล้ฐานโลเก่าของมันฐานโลเก่าแล้วเป็นแนวรับหลักของมันอยู่แถว43เหรียญก็43บาทถ้าเอาตัวเลขเป๊ะเลยก็คือ 43.05 มาถึงประมาณ 43.10 เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแนวต้านใหญ่ของค่าเงินบาทโดนแข็งกันขึ้นมาระดับนี้เป็นไปได้ว่าพอเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอะไรกันเสร็จสับแล้วอาจจะมีการอ่อนลงได้นะในส่วนของค่าเงินบาทก็ประมาณนี้นะครับโอเคเข้าใจว่าวันนี้ผมก็ว่ากันครบถ้วนนะกระบวนความหัวข้อหลักจริงๆเป็นเรื่องเก่าที่ผมเล่าให้ฟังมาหลายเที่ยวแล้วแต่วันนี้เอามาประมวลผลในแง่ของ Q&A 2เรื่องก็คือกองทุนวายุพักที่ว่าเปิดขายกันสัปดาห์นี้สิ้นสุดวันศุกร์แล้วก็ผลเรื่องของเฟดจะมีการปรับลดดาวเทียมในคืนนี้ต่อตลาดหุ้นโลกตลาดหุ้นไทยทองคำน้ำมันอัตราแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ต่างๆพวกนี้สรุปสั้นๆอีกทีนึงสำหรับคนที่มาทีหลังนะครับประมาณสัก2นาทีก็แล้วกัน Q&A ที่สำคัญของกองทุนวายุพักก็คือว่ามันมีการรับประกันกันไหมแล้วก็ถ้าไม่มีการรับประกันแล้วทำไมอาจารย์ธวัชยังเชียร์ให้ลงทุนในกองทุนวายุพักอีกนะครับคำตอบก็คือว่ากองทุนเนี้ยเอากันเข้าตรงๆแล้วก็เข้าเป้าก็คือว่าเป็นกองทุนที่รัฐบาลมีอำนาจสั่งกระทรวงการคลังผ่านกลไกของรัฐบาลก็คือพวกกรุงไทยเซตกองทุนอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะหาเงินก้อนใหม่แสน50,000ล้านบาทเอามาพยุงตลาดหุ้นรัฐบาลบอกว่าอยากให้หุ้นขึ้น 2-300 จุดอ่ะเขาเป้าเขาอยากให้ขึ้นไปสัก 1,500-1,600 นะฮะแล้วยังไงมันก็เลยต้องจูงใจให้กับนักลงทุนว่าต้องมีผลตอบแทนเนี่ยมันสม่ำเสมอปี2หนขั้นต่ำ 3% อัพไว้สูงสุดใน 9% แล้วก็ใช้กลไกต่างๆเนี่ยเข้ามาให้เงินต้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสไปได้สูงมากที่จะอยู่ครบเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นก็คือว่ามันมีอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือที่จะขายชาวบ้านกันเนี่ยวันนี้ช่วงเนี้ยเรียกว่าประเภทก่อใครที่จะมาซื้อเป็นตัวหลักผมคิดว่าเป็นพวกประกันภัยประกันชีวิตบริษัทประกันนะฮะแล้วก็กองทุนต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะหนีภาวะอัตราดอกเบี้ยขาลงดอกเบี้ยต่ำมาหาแหล่งผลตอบแทนที่สม่ำเสมอซิเคียวซึ่งก็คือกองทุนนี้นะครับเนี่ยพวกนี้จะถ้าจะว่าแพนิคบายหรือว่าแย่งกันซื้อจะเป็นพวกนี้ไม่ใช่พวกเมาไม่ใช่รายย่อยหรอกแต่ผมยังเชียร์ให้รายย่อยซื้ออยู่เพราะว่ามันมีอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือว่าเอาเงินของหลวงของกระทรวงการคลังประมาณ 350,000 ล้านบาทมาโปะมาเป็นตัวหนุนหลังตรงนี้ขาดทุนกระทรวงการคลังรับไปก่อนกำไรชาวบ้าน 150,000 ล้านบาทเนี่ยที่จะขายกันสัปดาห์นี้รับไปก่อนถ้ากำไรมากจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 9% กำไรน้อยจ่ายขั้นต่ำ 3% ไม่กำไรก็ยังหามาจ่ายหามาจากไหนเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยลงไปดูที่ผมแจ้งไว้อยู่ในคลิปนี้แหละผมให้ว่าหนังสือชี้ชวนกองทุนรายภาคเลยคลิกเข้าไปดูมันมีสารพัดเลยที่ว่าจะจ่ายมันผลกันเนี่ย1จากผลการดำเนินงานจากกำไรฮะ2ก็คือว่ากำไรสะสมเอากำไรสะสมมาจากไหนเพราะว่ามันมีกองทุนวายุพักเดิมไงฮะของหลวงของรัฐเนี่ย
ที่ลงทุนมา20ปี 350,000 ล้านบาทมันมีกำไรสะสมอยู่ 142,000 ล้านบาทควักเก็บตรงนั้นมาจ่ายก่อนก็ได้ครับนะฮะแล้วก็ถ้าเล็งไปข้างหน้าว่าเออได้จากกำไรดีเท่านั้นเท่านี้เอากำไรจากข้างหน้าอนาคตมาจ่ายก็ยังได้ครับนะฮะแล้วก็แล้วก็มีกลไกหลายอันที่ว่าจะมีเงินมาจ่ายผลกันตรงลักษณะอย่างนี้นะฮะรับประกันเงินต้นไหมไม่รับครับแต่โอกาสสูงมากที่ว่าจะได้เงินต้นครบด้วยเหตุด้วยผลที่ว่าลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าถ้ามีขาดทุนมีอะไรมาเนี่ยเงินหลวงกระทรวงการคลังรับไปก่อนนะชาวบ้านที่ว่าได้นำมาสัปดาห์นี้เนี่ยรับความเสี่ยงเอาไว้ในทีหลังนะฮะโอกาสชนิดที่ว่าจะไม่ได้เงินต้นคืนมันก็เลยน้อยมากๆผมก็เลยเชียร์ว่าเอ้าพวกเราก็ลงทุนต่างๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับลงทุนในตลาดหุ้นในหุ้นสามัญหุ้นต่างประเทศเอาไปลงทุนซื้อทองซื้อหุ้นซื้อที่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่มีใครแบบชนิดที่ว่าออกแบบออกกลไกเอาเงินหลวงเอาเงินรัฐเอาเงินกระทรวงการคลังมาแบ็กอัพมาหนุนหลังให้ขนาดนี้ความเสี่ยงผลการทุนเตะเข้ารัฐก่อนเออกำไรโยนมาให้เราก่อนไม่กำไรก็ยังหามาจ่ายให้เนี่ยนะเนี่ยดูในหนังสือชี้ชวนเนี่ยเพียงแต่ว่ามันก็จะได้ขั้นต่ำเป็น 3% ขั้นสูงเต็มที่ 9% ถ้าเราเห็นว่าเออมีหน้าตากองทุนลักษณะนี้ด้วยเราก็ลงทุนอยู่ในประเภทอื่นอยู่แล้วเราก็เพิ่มเราก็เอามาลงในตรงนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับผมก็เลยบอกว่าหลายคนบอกว่าเอ้าเข้าใจผิดนึกว่าจะมีการรับประกันเป็นการการันตีมันไม่มีการรับประกันไม่มีการันตีฮะคือใครรับประกันการันตีในโลกนี้ไม่มีนะครับเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะฮะไม่มีครับแล้วก็ถ้ารับประกันการันตีเนี่ยผิดกฎหมายด้วยนะครับผิดกฎหมายของกลต.เขาด้วยนะแต่ผมเชียร์ฮะว่าควรจะลงทุนไม่ลงทุนเต็มที่ก็จัดสรรบางส่วนเราไปลงทุนซื้อที่ซื้อทางซื้อหุ้นซื้อทองซื้อหุ้นต่างประเทศอะไรต่างๆกองทุนต่างๆอยู่แล้วก็จัดสรรมาลงตรงนี้เนี่ยเอาในพอร์ตผมว่า100นึงเอามาลงสัก10ก็ยังดีอ่ะสัก 10% ก็ยังดีใช่มั้ยควรจะลงทุนนะฮะรายละเอียดย้อนกลับไปดูเทปที่ผมว่าไปแล้วนะฮะแล้วผลต่อตลาดหุ้นเป็นไงผมก็เลยเล่าบอกว่าหลักๆที่ว่าเขาจะมาลงเนี่ยเป็นหุ้นพวกหุ้นใหญ่ในเซ็ต100ได้ ESG rating สูงมีปันผลดีสม่ำเสมอราคาไม่ดอยแล้วก็อีกประเภทนึงอย่าลืมนะก็คือหุ้นพวกกองทุนรวมกองทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานพวกอินฟราสตรัคเจอร์พวกลงท้ายด้วย GIF ทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกเนี้ยเป็นเป้าหมายด้วยเรื่องที่2ก็คือFedจะลดตาดอกเบี้ยวันนี้ผลต่อหุ้นโลกหุ้นไทยผลต่อทองคำต่อบิตคอยน์แล้วก็ต่อตาแลกเปลี่ยนหลักๆผมคิดว่าในระยะสั้นอาจจะเจอเซลออนแฟกในตลาดหุ้นเจอเซลออนแฟกในตลาดค้าทองคำตลาดอาจจะผันผวนหน่อยในระยะต้นแต่ตลาดหุ้นไทยมันยังมีอัพไซด์อยู่แล้วผมก็เลยให้ดูว่าก็ดูเขตนี้เป็นหลักด้วยนะดูราคาปิดเย็นนี้ประกอบด้วยก็จะรู้เนี่ยมันมีแนวต้านที่ว่าแถวประมาณ1438-1440ถ้าวันนี้เกิดปิดทะลุข้างบนขึ้นไปมันก็อาจจะใช้แถวเนี้ยเป็นฐานใหม่ก็ได้แต่ว่าถ้าตกต่ำกว่านั้นก็ไม่ลึกอะไรมากอ่ะแถวประมาณสัก1400บวกลบประมาณอย่างนี้แต่ในระยะกลางในระยะต่อไปคือในระยะเป็นเดือนหลายเดือนจากเนี้ยหุ้นไทยจะได้ประโยชน์จากเรื่อง1ได้ลุ้นในเรื่องเงินทุนไหลเข้าจากอเมริกามาบ้านเรา2ก็คือว่าตามสถิติในอดีตแล้วเนี่ยหุ้นหลังการปรับลดดาวน์ดอกเบี้ยแล้วเนี่ยหุ้นที่ว่าอยู่ในตลาดหุ้นบ้านเราเยอะๆเนี่ยมันได้เบเนฟิตได้ผลประโยชน์หุ้นพวกนี้มักจะมานะครับคือพวกอินฟราสตรัคเจอร์โครงสร้างพื้นฐานคือหุ้นเศรษฐกิจโลกเก่าทั้งหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยโรงประปาโรงพวกขนส่งนะครับรถไฟบนฟ้าใต้ดินสนามบินพวกโรงกลั่นพวกปิโตรเคมีพวกอุตสาหกรรมหนักแล้วก็พวกแนวอย่างพวกคอมมูนิตี้อะไรพวกนี้จะมากันเยอะนะโอเคถ้าท่านเห็นว่าเรื่องนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกันแชร์หน่อยดีไหมครับวันนี้เนี่ยเนาะ
กดแชร์ไปหน้าเพจหน้าแฟนเพจหน้าส่วนตัวของท่านที่ว่าเปิดค่าสาธารณะหน่อยดีไหมฮะนะครับนี่นัทวุฒิอุตสาห์พูดเสียงแหบเสียงแง่งนะช่วยกันหน่อยนึงดีไหมหรือถ้ามีเวลาน้อยนับ1ถึง3เคาะกันหน่อยนึงเนาะเคาะเลิฟก็ได้นะวันนี้เอาเคาะเปลี่ยนเป็นเลิฟดีไหมหรือเอาไลค์1 2 3เคาะปั้งเลิฟไลค์เอาพร้อมกันเลยนะแล้วก็ปิดท้ายอีกหน่อยนึงก็คือในสิ้นเดือนนี้วันที่29นะครับผมจะมีบรรยายเรื่อง8หุ้นเด่นยุคโทนี่รีเทิร์นตอนนี้แจกไปแล้ว4หุ้นเด่นชุดแรกเมื่อวันที่9แล้วก็มาอัปเดตให้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าขึ้นดีเหลือเกินหลายท่านบอกว่าโอ้หุ้นเด่นก็อาจารย์นะว่าชุดนี้ขึ้นดีบางตัวทะลุขึ้นมา 50-60% แล้วก็มีบางตัวก็ขึ้นมาหลาย 10% แล้วนะฮะหุ้นชุดหน้าตาจะเป็นแบบนี้ไหมคล้ายๆกันแบบนี้จะเป็นอิงในเรื่องของหลักๆก็คือจะอิงในเรื่องของได้ประโยชน์จากเรื่องทิศทางดอกเบี้ยขาลงแล้วก็ได้ประโยชน์จากกองทุนวายุพักนะฮะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็มีขนาดเล็กขนาดจิ๋วที่เน้นในเรื่องของการเก็งกำไรให้ด้วยอีก4ตัวรอรับในวันที่29ท่านที่ยังไม่ได้ของชุดนี้นะครับยังไม่ตกรถตกรานะครับเพราะอะไรครับเพราะยังมีอีก4ตัวเด่นที่จะแจกแล้วก็เอา4ตัวเด่นของเดิมเนี่ยมาประกอบการตัดสินใจผมมีอัปเดตจุดเข้าจุดออกจุดทำกำไรให้โดยตลอดนะครับแล้วก็อุดหนุนขอหุ้นโพยหุ้นชุดนี้นะครับเบาๆฮะเริ่มต้นเบาๆเนี่ยไม่ถึงพันจ่ายมาพันนี่มีทอนด้วย นะครับท่านใดเห็นว่าอยากจะอุดหนุนอาจารย์ทนุษย์นะฮะแล้วก็เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะบางท่านบอกว่าโอ้โหถ้าเข้าตัวนั้นไปแล้วเนี่ยโอ้โห60-70%นี่ได้ไปแล้วอะไรประมาณนี้นะ60-70%นี่ได้ไปแล้วก็มัวเนี่ยเหนียวฮะก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยลงทุนหน่อยแล้วก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะจ่ายมาแบงค์พันมีทอนด้วย นะครับทันครับเวลานี้แล้วก็ยังมีชุดใหม่ที่กำลังจะตามมาชุดเดิมก็ยังเอามาแอปพลายหาจังหวะเข้าออกได้ไม่ตกรถนะครับผมแจ้งไว้ในคลิปเนี้ยอยู่ตรงท้ายๆนะนั่นแหละคลิกตามนั้นนะฮะก็เข้าไปใน LINE แล้วก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ลูกน้องผมว่าขอหุ้นเด่นชุดโทนี่รีเทิร์นเขาจะส่ง4ตัวแรกเนี่ยพร้อมกับเอกสารประกอบคำบรรยายนี่ส่งให้ก่อนอันดับแรกนะเขาจะส่งอันนี้ให้ก่อนเลยนะครับขอเบอร์บัญชีโอนปุ๊บรับปั๊บเนี่ยบ่าย2โมงเนี่ยทันครับในการที่เข้ามาซื้อเพราะอะไรเพราะบางตัวมันถอยปรับถงกับฐานมารับในจังหวะที่พร้อมพอสมพอดีเลยกดตามนั้นได้เลยนะครับก็กราบขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามชมผมณัฐวุฒิรุ่งเรืองไลฟ์เข้าใจว่ายังจะเป็นณัฐวุฒิไลฟ์นอกสถานที่นะตลอดสัปดาห์นี้นะครับรวมถึงพรุ่งนี้มะรืนเลยด้วยนี่นะก็กราบขอบคุณนะครับอีกครั้งนึงนะกดเลฟกดไลค์กดแชร์กันนะ1 2 3อ่ะกดปั้งโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านนะครับกราบขอบคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ